สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินเพจก็จะพามาชมบารมีของพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุอรหันต์นะคะซึ่งเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนาขณะนี้นะคะพระอาจารย์ก็ได้นำพระธาตุใส่ดวงตาของลูกศิษย์นะคะในตำนานได้กล่าวไว้ว่าหากเป็นพระธาตุแท้จะไม่มีการเบียดเบียนดวงตาไม่ทำร้ายไม่ระคายเคืองไม่มีน้ำตาไหลจะสังเกตว่าลูกศิษย์หน้าตานิ่งมากนะคะไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะคะค่ะแล้วก็ขณะนี้วัดท่อใหญ่ใหญ่พรหมประทานของเราเปิดให้สักการะและส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุอรหันต์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะนำน้ำที่สงไปพรมบ้านเรือนและบุคคลที่รักนะคะต้อนรับเทศกาลปีใหม่2566นี้นะคะเพื่อนๆท่านใดยังไม่มีแพลนไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็เชิญได้เลยที่วัดท่อใหญ่ของเรานะคะจะได้เฮงๆนะคะปังๆไปด้วยกันดึงคนเข้าวัดอะทำยังไง ทำยังไงถ้าคนเข้าวัดได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จของเขาแต่มันไม่ถูกตามหลักของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่านางพระธาตุกับพระธรรมเนี่ยอันไหนสำคัญกว่ากันผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราท่านประกาศอย่างนี้เลยผู้ใดจับชายจีวรกระดูกอะไรอยู่เนี่ยยังไม่ได้ถือว่าเห็นธรรมนะเพราะฉะนั้นอย่าเอาอะไรมาบังพระธรรมหมดพระธาตุเนี่ยยังไงก็สู้พระธรรมไม่ได้เพราะว่าไม่มีอยู่ในพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมไม่มีเติมว่าพระธาตุจะอาจจะสงเคราะห์ว่าพระธาตุจริงๆที่ว่าเชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้าก็เป็นเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งไม่งั้นท่านไม่ตัดหรอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นพระธาตุยังไม่มีกล่าวเพราะฉะนั้นอย่าเที่ยวเอาอะไรที่ไม่เป็นหลักนะเอามาเป็นหลักคือพูดง่ายๆอย่าให้คนเนี่ยคำหาฤทธิ์แล้วพลัดหลักคนไทยกำลังจะพลัดหลักแล้วมัวไปคำหาฤทธิ์เนี่ยมันมากขึ้นเพราะนั้นก็พยายามเถอะให้คนเนี่ยได้รู้ธรรมเห็นธรรมดีกว่าไปรู้เห็นพระธาตุรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นไหนเชื่อ 100% ไม่งั้นพุทธเจ้าท่านบอกเราเคารพธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคารพพระธรรมนั้นพวกเราเนี่ยเคารพไปถูกเถอะจะได้มีความสุขกันทั่วหน้าเจริญพรก็อันนี้หลวงพ่อเตือนสติพระเจ้าท่านเตือนสติพระทั้งโยมทั้งพระทั้งโยมโยมก็ระวังนิดนึงเทคนิควิธีการที่พระดึงคนเข้าวัดบางทีก็ไม่ได้ถูกเรื่องถูกความจริงและพระเองก็ไม่ควรที่จะไปอาศัยวิธีการแบบนี้ซึ่งมันไม่ชัวร์หรอกไม่ชัดเจนแล้วญาติโยมก็ต้องระวังทั้งสองฝ่ายเห็นไหมที่มาให้หลักไว้ว่าอย่าเลวไปเที่ยวหลอกใครแล้วก็อย่าโง่ให้ใครหลอกดีที่สุดเลย